มาดูปัญหาเรื่องราคาน้ำมันปาล์มขวด1ลิตรนะคะในห้างร้านขายปลีกต่างๆตอนนี้สำรวจดูแล้วราคาสูงกว่า66บาทนะคะบางที่เนี่ยพุ่งไปถึง70บาทค่ะก็คือเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทำให้บรรดาผู้ค้าประชาชนต่างต้องแบกรับภาระเดือดร้อนกันไปตามๆกันนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีเสียงบ่นมาจากเกษตรกรว่าจริงๆราคาปาล์มที่รับซื้อก็มีแนวโน้มจะร่วงลงมาค่ะคุณพิมพ์พิมลคะดูเหมือนว่า2สถานการณ์นี้มันจะสวนทางกันเลยนะคะค่ะจากสวนปาล์มนะคะมาจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันผ่านหลายเรื่องหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณากันนะคะแล้วเพราะฉะนั้นทำให้ราคาผลปาล์มกับราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยมันสวนทางกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากจะชวนคุณผู้ชมมาคลี่ทีละคำถามทั้งคำถามที่บอกว่าทำไมราคาน้ำมันขวดกับราคาน้ำมันปาล์มมันไม่สอดคล้องกันนะคะและอีกคำถามค่ะคือผลปาล์มราคาร่วงลงมานั้นจริงหรือไม่เป็นเพราะอะไรค่ะมาที่คำถามแรกก่อนนะคะราคาน้ำมันปาล์มร่วงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าอยู่ทางปลายของกราฟนี้นะคะนี่เป็นคำถามของชาวสวนปาล์มค่ะว่ากำลังถูกกดราคาหรือเปล่านะคะแต่คุณผู้ชมนั้นจะเห็นว่าราคาปาล์มในวันนี้กลับพองกหัวขึ้นค่ะปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ9บาทนะคะแต่ก่อนหน้านี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะประมาณ11บาท12บาทมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแถมอินโดนีเซียยังประกาศระงับการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเมื่อปลายเดือนเมษายนก็ทำให้ราคายืนอยู่ในระดับสูงมาเป็นพักใหญ่เลยล่ะค่ะแล้วก็มาลดราคาเมื่อไม่กี่วันเป็นช่วงสั้นๆ นี่แหละค่ะเหลือประมาณ8บาทแต่วันนี้อินโดนีเซียก็บอกว่าเริ่มมาตรการที่จะกลับมาส่งออกอีกครั้งแล้วทำไมราคาปาล์มถึงขึ้นล่ะคะทำไมไม่ใช่ลดลงล่ะคะมีคำอธิบายจากวงการน้ำมันปาล์มแบบนี้นะคะว่าราคาที่ตกลงไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีกระแสกังวลว่าภาครัฐจะควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มแต่พอในที่สุดไม่ได้ห้ามส่งออกสถานการณ์ก็เลยคลายลงค่ะและแม้ว่าวันนี้นะคะอินโดนีเซียผู้ผลิตและส่งออกปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกนั้นจะกลับมาเปิดให้ส่งออกได้อีกครั้งแต่คำประกาศของอินโดนีเซียกลับมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นทั้งการไม่คุมส่งออกและน้ำมันปาล์มจากไทยนะคะแล้วก็ความไม่ชัดเจนของอินโดนีเซียมันก็ทำให้ราคาปาล์มนั้นผงกหัวขึ้นในตอนนี้ขณะที่ผู้ส่งออกปาล์มรายใหญ่ที่สุดนะคะอย่างอินโดนีเซียนะคะในมีคำอธิบายนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภาครัฐนั้นพูดถึงเรื่องการยับยั้งการส่งออกแล้วก็ให้มีเรื่องของการเก็บสต๊อกในประเทศนะคะอย่างตอนนี้ค่ะสต๊อกอยู่ที่ประมาณ 200,000 ตันแต่บอกว่าให้เก็บ 300,000 ตันเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะคะนั่นก็เป็นข้อกังวลนะคะส่วนประเด็นข้อสงสัยที่บอกว่าราคาปาล์มที่เกษตรกรขายได้มันไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้แล้วเพราะอะไรน้ำมันปาล์มขวด1ลิตรยังขายได้ใกล้70บาทเหมือนเดิมนะคะเราต้องมาดูกระบวนการจากสวนไปสู่ผู้บริโภคนะคะพอชาวสวนปาล์มนะคะเขาตัดปาล์มไปขายให้โรงสกัดนะคะหรือว่าอาจจะไปผ่านลานเทถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับทางโรงสกัดน้ำมันนะคะก็จะใช้บริการของลานเทค่ะน้ำมันที่สกัดออกมาได้นะคะที่เรียกว่าเป็นน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO เนี่ยจะอยู่ที่ 17-18% ซึ่งหมายความว่าถ้าได้น้ำมันดิบ1กิโลกรัมเนี่ยอาจจะต้องใช้ผลปาล์มเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะคะขณะนี้โรงสกัดก็มีต้นทุนเรื่องของเนื้อน้ำมันนะคะรวมไปถึงต้นทุนในส่วนของแต่ละเดือนผลิตได้แต่ละเดือนนะคะประมาณ 290,000 ตันแต่ว่าความต้องการใช้ผสมไบโอดีเซลและบริโภคเนี่ยมีเพียง 170,000 ตันต่อเดือนหมายถึงว่ามีเหลือเป็นแสนตันค่ะส่วนนี้โรงสกัดต้องถือเอาไว้พอราคาตลาดโลกดีแบบนี้ก็ต้องการที่จะส่งออกเพราะว่าน้ำมันปาล์มดิบก็มีอายุที่การเก็บรักษาจำกัดด้วยนะคะแล้วก็ต้องมาคำนวณเรื่องของการรับซื้อราคาแล้วก็การขายออกยังไงจะไม่ให้ขาดทุนนะคะหลังจากที่โรงสกัดนั้นได้สกัดน้ำมันปาล์มออกมาก็จะมีการส่งต่อไปที่โรงกลั่นนะคะซึ่งที่โรงกลั่นก็จะมีต้นทุนน้ำมันดิบมีค่าการกลั่นมีค่าภาชนะบรรจุนะคะมีค่าแกลลอนค่าบริหารจัดการที่สำคัญค่ะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ก็จะคิดตรงนี้ด้วยสมมติว่าน้ำมันปาล์มถ้าต้นทุนออกมาขวดละ65บาทภาษีนั้นจะเกิดขึ้นอีกเกือบ5บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็บวกเข้าไปอีกจากนั้นก็ต้องไปส่งขายที่ห้างร้านขาย
ขายปลีกนะคะและมีกระบวนการที่แต่ละส่วนก็ต้องคิดกำไรด้วยเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยไม่ถูกค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าโรงสกัดนั้นเขาจะส่งขายได้ทันทีหรือว่าโรงกลั่นจะรับซื้อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลาช่วงจังหวะของราคาที่พิจารณานะคะของแต่ละฝ่ายนะคะเวลามันก็เลยไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่น้อยกว่าเดือนหนึ่งที่น้ำมันปาล์มจะผลิตออกมาแล้วมาจำหน่ายเป็นน้ำมันบริโภคได้ค่ะคือราคาที่มันสะท้อนระหว่างการซื้อขายเนี่ยน่าจะเร็วกว่าอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับแต่ราคาที่จะสะท้อนไปถึงตลาดเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งครับแต่ว่าน้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ยนะครับค่ะเราต้องตัดสมมุติถ้าเป็นกราฟเนี่ยเราต้องตัดช่วงที่มันขึ้นลงวึดดึงตัดให้มันเป็นค่าเฉลี่ยค่ะทีนี้ถ้าค่าเฉลี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นราคาขวดเปลี่ยนแปลงไปอีกภายในเดือนถึงเดือนครึ่งข้างหน้าโรงงานต้องกระจายขายตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็ต้องใช้เวลาเดินทางขนส่งกว่าจะมาถึงมือเรามือผู้บริโภคเนี่ยก็ใช้เวลามากอยู่ทำให้ราคาผลปาล์มในวันนี้กับราคาน้ำมันขวดในห้างนั้นไม่สอดคล้องกันนะคะคุณรมิสาคุณเจษดาราคาน้ำมันขวดวันนี้อาจจะเป็นต้นทุนของราคาปาล์มเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณคุณพิมพ์พิมลค่ะขอบคุณครับ